มาในหัวข้อนี้เรามารู้จักเรื่อง Control Flow Control Flow ก็มีจากบนลงล่างโอเคหลังจากนั้นก็จะมีคำสั่ง if คำสั่ง if หลังจากนั้นก็อาจจะมีคำสั่ง switch case อาจจะมี while loopอะไรต่างๆไปดังนั้นเรามาเริ่มดู control flow อันแรกก็คือจากบนลงล่างเราสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาอันหนึ่งชื่อว่า control flow control flow projectหลังจากนั้นก็ตามด้วยการสร้างแพ็กเกจครับแล้วก็มาbeginning เป็นขั้นเริ่มต้นนะเป็นการเรียนจาว่าขั้นเริ่มต้นหลังจากนั้นเราก็จะสร้างคลาสขึ้นมาคลาสตัวนี้ก็ชื่อว่า study ก็ได้เพราะเรายังไม่ได้เน้นเรื่องเดี๋ยวยังไม่ได้เรียนรู้เรื่องคลาสเราจะใช้พื้นที่ตัวหนึ่งอยู่ในคลาสนี่แหละซึ่งก็เป็น method main ในการสร้างพื้นที่ทำงานเพื่อเราจะดู flow ต่างๆเขียนคำย่อแล้วหลังจากนั้นก็กด Control Spacebar เพื่อที่จะได้ประโยคที่เต็มนะครับถ้าจะพิมพ์เองก็ยาวมากแต่เพื่อประหยัดเวลาของวิดีโออะไรต่างๆนี่คือส่วนเมนถ้าเราพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการทำงานของ Javaโปรแกรมก็จะเริ่มต้นที่ตรงนี้ start ตรงนี้แล้วก็สุดท้ายก็จะ end หรือว่าจะเสร็จสิ้นที่ตรงนี้ดังนั้นถ้าเราอยากจะดูเราก็ลองเช็คดูกด sysys control spacebar เราจะใช้printstandard output ซึ่งก็คือ system.out.println ใช้คำว่า program starts program starts โอเคนะครับส่วนตรงนี้สามารถที่จะบอกได้ว่าโปรแกรมนั้นหยุดprogram end เอาละทีนี้เราก็จะทดสอบดูเรา save control s แล้วหลังจากนั้นก็กด run alternate shift x กด alternate shift x นะครับแล้วก็กด j ก็คือ run java application สิ่งที่เห็นก็คือตรงนี้มันใช้เวลาหน่อยรันไปแล้วนะมันไม่เห็นรันครั้งแรกมันมักจะไม่เห็นมันยังจะนั้นเราใช้อีกวิธีหนึ่งในการรันรันตรงที่เมนูแล้วก็รัน as รัน as เอ๊ะทำไมไม่เห็นโอเคไม่ได้คลิกที่สงสัยยังไม่ได้คลิกที่แท็บตรงนี้เมื่อเวลาอัดวิดีโอมันช้ามากนี่เป็นเหตุผลที่ต้องคำนึงถึงเวลาโอเคโปรแกรมเริ่มต้นที่ข้างบนแล้วก็หยุดที่ตรงนี้เพิ่มพื้นที่นิดหน่อยปิดหน้าต่างนี้มินิไมซ์
ที่อัดวิดีโอเนี่ยจะเปลืองเวลามากๆเลยดังนั้นเราจะรู้ว่าโปรแกรมเนี่ยนะจะเริ่มต้นที่ข้างบนแล้วก็จะรันมาเรื่อยๆจนถึงข้างล่างนั้นสมมุติว่าเรามี3งานที่จะทำงานสมมุตินะสมมุติว่าเรามี work 1 work 2แล้วก็ work 3อยู่ที่นี่สมมุติว่าเราให้เป็นงานง่ายๆก็แล้วกันก็ด้วยการแค่แสดงคำออกมาโชว์อันนี้เป็นงานที่1โอเคอันนี้เป็นงานที่2อันนี้เป็นงานที่3จากนั้นเราเซฟเพื่อเราที่จะรันดูนั้นเราเห็นว่าเกิดการรันแล้วมันไม่เห็นนะเวลาอัดวิดีโอนี่มันมองยากแทบจะไม่เห็นเมาส์เลยต้องใช้ความพยายามมากๆเลยนี่เป็นเหตุที่ต้องใช้ช็อตคัทคีย์มากขึ้นและมากขึ้นเห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยงาน work 1 work 2และ work 3เนี่ยมันออกมาโปรแกรมจะวิ่งทำงานตั้งแต่ด้านบนโอเคจนถึงข้างล่างอันนี้ก็เป็นลำดับการ execute หรือเป็นลำดับของคำสั่งในภาษา Java เราเริ่มต้นเห็นว่าเราเริ่มเขียนเป็นคำสั่งที่ป้ายดำเนี่ยเห็นไหมครับก็เป็น1ประโยคหรือภาษาโปรแกรมเราเรียกว่า statement นี่ก็คือเป็นเรียกว่า1 statement เริ่มต้นแล้วก็จบประโยคด้วย semicolon โอเคอันนี้ก็เป็นอีก1 statement ดังนั้นโปรแกรมก็คือเป็นการเขียน statementต่างๆกดเซฟช้ามากมินิมเราโชว์หมดดูสิดังนั้นก็คือเราเริ่มเข้าใจว่าอ๋อแท้จริงการเขียนโปรแกรมก็คือตั้งแต่เริ่มต้นจนจบหรืออยู่ในบริเวณเมนเนี่ยก็คือเป็นบริเวณที่ใช้ในการทำงานนั่นเองผมมักจะพูดว่าเปรียบเสมือนกับเป็นโต๊ะทำงานเป็นบริเวณพื้นที่ที่เราสามารถที่จะให้งานอะไรมาทำตั้งแต่ต้นจนจบเราสังเกตที่เริ่มตั้งแต่วงเล็บปิดกาเปิดข้างบนจนถึงวงเล็บปิดกาปิดข้างล่างบอดี้หรือร่างกายของเมธอดเมนเนี่ยเป็นที่ที่บรรจุสเตทเมนต์ต่างๆที่จะใช้ในการทำงานเอาละคราวนี้เราก็ได้ทราบว่าโอ้แท้จริงโปรแกรมเนี่ยมีการทำงานแบบนี้นะคราวหน้าเราก็จะมาต่อเรื่องการใช้คำสั่งต่างๆนะครับทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าโอ้เหตุและผลมันเป็นแบบนี้นั่นเองทำให้เราเข้าใจว่าต่อไปเราจะออกแบบหรือเราจะมีขบวนการคิดลำดับที่1ตอนเริ่มต้นเราจะทำอะไรแล้วมีงานอะไรบ้างแล้วตอนที่เราจะปิดเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างโอเคเราคงไม่เป็นการแสดง system.out.println ธรรมดาแบบนี้เพราะนี่เป็นการแสดงให้เห็นความคิดให้เข้าใจเท่านั้นเองเอาละคราวหน้าเรามาดูคำสั่ง if สวัสดีครับ